าณาจักรกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช1893ถึง2310หรือประมาณ650ถึง550ปีมาแล้วคำว่าอยุธยาหมายถึงรัฐที่ไม่เคยพ่ายอยุธยาสถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช1893ในชื่ออโยธยาเติบโตเป็นอาณาจักรใหญ่ในช่วงพุทธศตวรรษที่21มีราชธานีศูนย์กลางอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาและเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงศรีอยุธยาในช่วงหลังเสียกรุงครั้งที่1ในช่วงพุทธศตวรรษที่22ถึง23กรุงศรีอยุธยาขยายฐานอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองไปทั่วภูมิภาคค้าขายกับนานาประเทศรวมถึงประเทศในยุโรปมีความเจริญมั่งคั่งจนถึงขีดสุดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2310ได้เสียกรุงครั้งที่2ให้กับพม่าโรงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการรวมแคว้นหรืออาณาจักรน้อยใหญ่ได้แก่สุพรรณภูมิสุโขทัยลพบุรีโดยในบางช่วงสมัยได้ขยายอำนาจไปถึงล้านนานครศรีธรรมราชและอาณาจักรเขมรในด้านศิลปกรรมงานพุทธศิลป์อยุธยามีรูปแบบสืบทอดมาจากศิลปะลพบุรีและสุโขทัยจากนั้นได้ล้อมรวมและสร้างสรรค์เป็นศิลปะแบบอยุธยาที่มีทั้งความเข้มขลังแบบศิลปะลพบุรีและความงดงามแบบศิลปะสุโขทัยงานพุทธศิลป์ของอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่21ถึง23ด้วยสามารถสะท้อนหลักพระพุทธศาสนาที่ประสานเข้ากับคติเทวราชาได้อย่างลงตัวเจดีย์ในศิลปะอยุธยาได้ถูกสร้างให้เป็นศูนย์กลางคติความเชื่อในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง22ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแทนในช่วงพุทธศตวรรษที่23ในขณะที่พระพุทธรูปจะนิยมสร้างให้แสดงปางมารวิชัยและประทานอภัยโดยเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยในช่วงพุทธศตวรรษที่21ถึง22และทรงเครื่องใหญ่ในช่วงพุทธศตวรรษที่22ถึง23ตัวอย่างเจดีย์พุทธศิลป์เอกได้แก่เจดีย์ทรงลังกา
ประดับซุ้มสี่ทิศอย่างเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรสร้างช่วงกลางพุทธศตวรรษที่21เจดีย์ย่อมุมไม้12อย่างเจดีย์พระศรีสุริโยไทยสร้างช่วงปลายพุทธศตวรรษที่21เจดีย์วัดภูเขาทองสร้างช่วงกลางพุทธศตวรรษที่22เจดีย์ระฆังบนฐานสิงห์ในผัง8เหลี่ยมอย่างเจดีย์วัดดุสิตารามสร้างช่วงพุทธศตวรรษที่23ตัวอย่างพระพุทธรูปสำคัญได้แก่พระพุทธรูปวัดพนัญเชิงพุทธศตวรรษที่19ถึง20เสียรพระพุทธรูปที่พบจากวัดพระศรีสรรเพชรพุทธศตวรรษที่21พระพุทธรูปวัดมงคลบพิตรพุทธศตวรรษที่22พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดหน้าพระเมนปลายพุทธศตวรรษที่22พระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในด้านประวัติศาสตร์ศิลป์พระพุทธรูปศิลปะอยุธยาแบ่งได้เป็น3ช่วงหรือแบบหนึ่งพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองมีรูปแบบศิลปกรรมที่มีอิทธิพลศิลปะลพบุรีผสมผสานกับศิลปะสุโขทัยกำหนดอายุช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19ถึงช่วงพุทธศตวรรษที่20พุทธศักราช1880ถึง2000เป็นช่วงอยุธยาหลอมรวมอาณาจักรมีพุทธลักษณะสำคัญคือมีพระรัศมีเป็นทรงเปลวพระพักเหลี่ยมทรงมนมีเส้นไรพระศกและมีพระเนตรเหลือบต่ำนิยมแสดงปางมารวิชัยและปางประธานอภัยตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปพระประธานวัดพนัญเชิงพระพุทธรูปหินทรายวัดมหาธาตุพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่21มีรูปแบบศิลปกรรมที่เริ่มสร้างสรรค์เป็นแบบเฉพาะของอยุธยาพุทธลักษณะที่เพิ่มเข้ามาคือมีพระพักตร์รูปไข่มากขึ้นลดความเป็นเหลี่ยมลงเริ่มนิยมทรงเครื่องประดับโดยเป็นเครื่องประดับที่ลวดลายต่างจากศิลปะลพบุรีและสุโขทัยตัวอย่างเช่นเสียรพระพุทธรูปที่พบจากวัดพระศรีสรรเพชรสามพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่22ถึง23มีรูปแบบศิลปกรรมที่เป็นแบบเฉพาะของอยุธยามากขึ้น
มีพุทธลักษณะที่เพิ่มเข้ามาคือมีพระพักนิ่งเปลือกพระเนตรกว้างเส้นพระขนงกว้างนิยมทรงเครื่องประดับมากเรียกว่าทรงเครื่องใหญ่ประทับอยู่บนฐานสิงห์และฐานชั้นซ้อนตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปพระประธานวัดหน้าพระเมนพระพุทธรูปตามแนวระเบียงคดวัดชัยวัฒนารามในช่วงหลังจากคราวเสียกรุงครั้งที่1พุทธศตวรรษที่21ก็พบว่าความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปหินทรายลดน้อยลงเป็นไปได้ว่าช่างแกะสลักหินทรายได้หายไปหรือถูกกวาดต้อนไปบางส่วนจากคราวเสียกรุงครั้งที่1งานแกะสลักหินทรายที่ยังดำเนินต่อเนื่องมักเป็นงานแกะเสียนพระพุทธรูปพระประธานปัจจุบันเสียนหินทรายดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ในวิหารมงคลบพิตรและคลังของกรมศิลปากรพุทธรูปที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้มีพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาทั้ง3แบบหนึ่งตัวอย่างพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองซึ่งจัดแสดงอยู่รวมกับพระพุทธรูปศิลปะสุพรรณภูมิ 2. ตัวอย่างพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่21ได้แก่พระพุทธรูปทรงเครื่องปางประธานอภัยพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมาระวิชัยสามตัวอย่างพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่22ถึง23ได้แก่พระพุทธรูปปางมาระวิชัยประทับนั่งบนฐานชั้นซ้อนมีพระสาวกอยู่สองข้างพระพุทธรูปปางมาระวิชัยประทับนั่งบนฐานบัวจีนอยุธยาหยดลมแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัฐบันเจิดลาบุญเพลงพระหักสันสาดรุ่งเรื่องแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฝืน
จเมือง